ไปต่อที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะนี่เป็นเรื่องของนักเรียนชายนะเขาบอกว่าเขากับเพื่อนก็ไปหาอะไรกินกันอยู่ปรากฏว่าเจอคนเอามีดมาไล่ฟันคนนึงโดนฟันเข้าที่ศีรษะโถลงไปแล้วมีดกระเด็นไปโดนแขนเพื่อนอีกคนนึงบาดเจ็บไปด้วยเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าตอนที่ได้ตัวคนก่อเหตุมันเป็นเรื่องบาดหมางกันในห้องเรียนมาก่อนนี่คือตอน11โมงเมื่อวานนี้นะคะที่ทางศูนย์วิทยุกู้ชีพปราการจังหวัดสมุทรปราการเขาได้รับแจ้งว่ามีการทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ในซอยหมู่บ้านเทียนเกษมหน้าร้านสะดวกซื้อพื้นที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการคนที่บาดเจ็บ2คนค่ะชื่อนายพัฒรัตนดลขออภัยนายพัฒรัตดลอายุ18ปีถูกฟันเข้าที่ศีรษะเป็นแผลชะกันนะคะอีกคนนึงนายพานุพัฒน์อายุ16ปีโดนลูกหลงถูกอาวุธมีดฟันเข้าที่แขนก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปทั้งคู่แต่ได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะเขาบอกว่าเขา2คนก็เดินมาหาของกินเขาก็เดินมาโดยที่ไม่ได้รู้จักคนก่อเหตุเลยนะคนก่อเหตุตอนนั้นมาคนเดียวแล้วมาตะโกนใส่บอกมึงเล่นกูก่อนใช่ไหมพูดแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอามีดฟันหัวเลยแล้วพอฟันหัวเขาเสร็จเนี่ยมีดกระเด็นไปโดนแขนเพื่อนอีกคนนึงที่มาด้วยกันบาดเจ็บแล้วหลังจากนั้นพลเมืองดีมาช่วยคนก่อเหตุก็หนีไปผู้สื่อข่าวได้ภาพกล้องวงจรปิดตอนประมาณ 10:46 นาทีด้วยนะคะได้เห็นภาพตอนที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อผ่านไปไม่นานกล้องตัวเดิมก็จับภาพกลุ่มคนเจ็บเดินผ่านกล้องอีกครั้งนึงโดยมาในสภาพแบบบาดเจ็บแล้วอะค่ะอันนั้นไม่ใช่คู่เดินไปอันนี้เดินกลับตอนเดินไปเนี่ยเดินปกติตอนเดินกลับโดนประคองมาเพราะโดนฟันมาแล้วนะคะสุดท้ายตำรวจสภ.สำโรงเหนือควบคุมตัวมือฟันได้ชื่อนายวัชรพงษ์สุดใจอายุ19ปีไปได้ตัวที่หน้าบ้านพักของเขาเลยทราบว่ามูลเหตุมาจากการมีปัญหากันในห้องเรียนเขาบอกว่าคนเจ็บนั้นมาต่อว่าเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีการทำร้ายร่างกายแบบนี้เกิดขึ้นค่ะนี่นะครับ